สนุนโดยเวลฟอร์มผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมขาดหลุดร่วงฟาทิสคอฟฟี่กาแฟป,ปรุงสำเร็จสูตรปราศจากน้ำตาลเนเนติกผลิตภัณฑ์เพิ่มผมหนาปกปิดผมบาง อยู่กันต่อก,กับอาจารย์สุรัธพงศ์ในช่วงที่2ของรายการโฮมจุ้ยดีไซน์หมายเลข19กค่ะมาในช่วงนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกบ้าน,นมีแน่นอนอุปกรณ์นี้คือกระจกค่ะครกระจกเนี่ยก็ติดอยู่ตามส่วนต่างๆของบ้านไม่นับหลักๆคือโตะ๊ะเครื่องแป้งหรือว่าห้องน้ํานะคะคแต่ว่าบางบ้านเนี่ยเขาก็ติดอยู่ตามส่วนต่างๆด้วยอย่างเช่นบางครัง้ง,งเราเห็นติดอยู่ตามบันไดด้วยค่ะอาจารย์ มันดีไม่ดียังไงครับบางคนบอกว่าติดไว้เนี่ยมันน่าจะช่วยให้ดูบ้านออดูกว้างขึ้นจะพูดถึงกระจกนิดนึงอาจารย์ตามที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยนะครับกระจกเงาไม่ใช่กระจกอย่างอื่นนะฮะกระจกเงาที่สองหน้าะนะครับเป็นตัวที่เก็บภาพะนะครับภาพดีไม่ดีก็อยู่ที่หน้าอยู่ในกระจกทั้งหมดะนะครับอาจารย์เคยพูดไปแล้วเวลาเปิดประตูเข้ามา ในบ้านเราไม่ไม่ให้เห็นกระจกแม่แต่บานเดียวที่เปิดมาเพราะแรกเลยไม่เจอกระจกที่เคยพูดไปแล้วยิ่งทางสำแพงด้วยอัปมงคลเกิดแต่ตอนนี้เราพูดภายในบ้านจุดไหนที่ควรห้ามในการไว้กระจกนอกจากห้องน้ําห้องแต่งตัวนะครับหนึ่งประตูห้องน้ํานี่ก็ห้ามแล้วประตูห้องน้ําประตูเวลาเปิดประตูห้องน้ํามาประทะภายนอกที่เจอกระจกอันนี้ห้าม S <S นะครับเวลาเปิดประตูห้องน้ํามาประทะกระจกเงานี่ห้ามนะครับแบบตรงๆเฉ<อ><ร>ียง,<อ>งไม่<บ>นักอ<พ>ยู่ภายนอกออถ้าภายในห้องน้ําไม่เป็นไรนะครับตรงๆเฉียงนิดหน่อยให้ไม่เห็นกระจกคือห้องน้เํเประจุอัปมงคล <S 2> <S 2> บ้านทุกบ้านใหญ่มีห้องน้ําเยอะ <S <S นะฮะห้องน้ําต้องน้อยตัวบ้านต้องต,ตัวห้องนอนต้องเยอะกว่าห้องน้ําถอว่าเป็นมงคลแบบสามห้องนอนสองห้องน้ำอย่างงี้นะอาจารย์ห้องน้ําน้อยได้ ห้องนอนเยอะได้ย้ายห้องน้ําเยอะกว่าห้องนอนก็แล้วกันนะครับแต่เปิดประตูมาปะทะภายนอกเป็นกระจกก็คือห้องน้ําแล้วอันนี้มีผลก็คืออัามงคลไม่เยอะหมายความว่าถ้าเราอยู่ในห้องน้ําเปิดประตูห้องน้ําออกมาแล้วเจอห้องน้ำเจอกระจกที่อยู่ข้างนอกส่วนของบ้านอันนี้ไม่ดีไม่ดีครับแต่ถ้าเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปแล้วกระจกอยู่ในห้องห้องน้าอันนั้นปกติโอเคค่ะ ในลักษณะอย่างนี้เมื่อกี้ที่มีห้องน้ำสองห้องแล้วไม่ดีนะครับแต่ไม่ไล่แรงเท่ากับนะฮะตรงบันไดถ้าติดไว้ตรงบันไดบางคนบอกอยากส่องกระจกนะคะอาจารย์เดินขึ้นบันไดก็ส่องกระจกดูว่าสวยหรือยังนั่นแหละผู้หญิงชอบแต่งตัวสวยๆควรจะแต่งตัวไม่อยู่กลางบันไดแล้วแต่งตัวสวยไหมอาจจะพาดพังลงมาได้นะครับกระจกเป็นตัวเก็บภาพจมที่อาจารย์บอกไปแล้วถ้าเจอบันได จากกลาเป็นบันไดคู่ขึ้นมาเหมือนบันไดป่องเมนเหมือนบันไดป่องเมนเนี่ยนะครับอันตรายจะเกิดกับเจ้าของโดยเฉพาะดวงของใครในบ้านก็ตามแต่ที่สัมพันธ์กับบันไดตรงนี้อาจจะพิการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอามาพึกงเอามาพาดได้นะครับอันนี้ห้ามข้อห้าม มันหลอกสายตาเหมือนกันนะคะเนี่ยบางคนเดินเดินขึ้นไปไม่กี่ขั้นแล้วก็จะไปเจอตรงที่พักบันไดแล้วมีกระจกไม่ดีไว้ก่อนอย่าติดนะครับถ้าจะติดให้ติดใต้ตรงบันไดคางทางขึ้นได้ก่อนจะขึ้นขั้นแต่ไม่ให้เห็นในทางเดินขึ้นบันไดไม่เห็นขั้นบันไดครับค่ะนะครับตรงบันไดควรจะเป็นกระจก แบบกระจกธรรมดาไม่ใช่กระจกสะท้อนนะกระจกแบบมีหน้าต่างนะครับอย่างงี้พอได้อยู่ปิดผ้าม่านไปนิดนึงสองชั้นนะครับอย่างงี้พอได้อยู่นะฮะทางขึ้นบันไดขับแต่งตัวตรงนี้ดีกว่าแต่งตัวกลางบันไดอันตรายนะครับที่อาจารย์เคยเจอมาก็คือหลายรายทีเดียวที่บันไดเนี่ยสัมพันธ์กับดวงชะตาเขาขาขาเอามาพึกะ าอาจจะสะดุดอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์เป็นมาหลายลายแล้วเลยอยากเป็นข้อห้ามนิดนึงนะครับ<ช>ตรงทางขึ้นบันไดทุกอย่างเนี่ยนะครับอย่าให้มีกระจกอยู่<ช>แม้แต่ตรงไปบันไดาทางลงเนี่ยนะครับก็อย่าให้กระจกรับภาพไม่ดีนะครับกระจกทุกชนิดอยู่ในบันไดไม่ดีสรุปให้ง่ายง่ายนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าบังเอิญของคุณไม่ได้สัมพันธ์กับ เจ้าของบ้านก็อาจจะมีผลน้อยแต่ถ้าสัมพันธ์กับลงชานาเจ้าของเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นนะครับเรียป็นข้อยกข้อห้ามนะครับค่ะเลี้ยงไว้นะคะ,คะถามอาจารย์แบบนี้ค่ะบางทีเนี่ยตามบ้านเราเข้าใจว่าก,ก็ยกเว้นมันไม่จําเป็นต้องมาติดไม่ต้องมาส่องตรงที่เราเดินขึ้นบันไดหรอกแต่เห็นหลายที่เป็นโรงแรมค่ะอาจารย์ เดินขึ้นบันไดไปคือมีทั้งขึ้นลิฟต์แล้วก็จะมีเดินขึ้นบันไดด้วยแล้วเขาจะติดกระจกซะส่วนใหญ่เลยนะคะคือเหมือนให้เดินแล้วก็ให้คนได้ส่องไปด้วยให้สว่าง <ไป S 2> ให้ส่องสว่างขึ้นนะฮะมีข้อยกเว้นเนข้อยกเวน<ช>้นของอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับตาใจไม่เจอนะ,ะถ้าเป็นเจ้าของส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับเจ้าของอาคารเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็เป็นไปได้ การเสริมความสว่างเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงกระจกอย่างเดียวนะครับคนจะเป็นแสงอย่างธรรมชาติเข้ามาจะดีกว่าแม้จะติดกระจกตามบ้านเราเนี่ยนะครับเว้นห้องน้ําห้องแต่งตัวการติดกระจกใหญ่ๆเนี่ยนะครับคุณต้องรู้ว่าจุดไหนที่มีโชคลาภของตัวอาคารคุณถึงจะติดไปได้นะครับจะติดกระจกใหญ่ๆเงี้ยหน้าสองหน้าต้องดูรู้จุดด้วยนะว่าจุดของใครนะครับแล้ว ตรงนี้เนี่ยมีอันตรายไหมเป็นจุดที่เสียหายหรือเปล่าต้องรู้นะครับถ้าติดเข้ามาอาจจะเสียหายา<ม>ก,ก็ได้การติแม้แต่การติดกระจกยังเรื่องต้องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าจุดที่ติดแล้วดูเหมือนจะไม่มีผลกระทบอะไรมากสุดคือในห้องน้ําอันนี้ดูค่อนข้างไม่จํากัดว่าจะติดมุมไหนของห้องน้ําก็ได้หรือในห้องแต่งตัวจะซ้ายขวาหน้าหลังตรงไหนก็คือเมันเป็นห้องเฉพาะอยู่แล้วก็เป็นห้องยิ่งห้องโถงด้วยต้องรู้จุดในการติดนะครับ จุดปลอดภัยดีที่สุดอย่าไปไปพิฆาตขายหรือพิฆาตตัวอาคารค่ะอีกจุดหนึ่งที่เห็นติดกันเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์จากการสังเกตเนี่ยเปิดประตูบ้านเข้าไปมีเลยกระจกอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเลยเนี่ยค่ะเหมือนที่เก็บรองเท้าแล้วก็มีกระจกด้วยอถ้าอยู่นอกบ้านผลน้อยแต่อย่าเจอทางสามพ่งก็แล้วกันผลเยอะนะครับถ้าเปิดประตูเข้าอาคารเจอกระจกเมื่อไหร่ นะครับความไม่ดีก็จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะทางสามแพ่ง,ง<ะ>ต่อให้บ้านคุณมีพลังเยอะแยะแค่ไหนก็ตามแต่กระจกมาเปิดประตูมาเจอกระจกก็ไม่ดมีจะเล็กหรือใหญ่มีผลมากน้อยต่างกันไหมคะอาจารย์ใหญ่มีผลเยอะเล็กมีผลน้อยทุกอย่างใหญ่มีผลเยอะลเล็กมีผลน้อยทั้งสิ้นนะครับ แต่สมัยนี้วิทยวัฒนการวิวัฒนาการมาเยอะ,ะนะครับเลขอาจจะมีผลขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับแยายา,ยาอะไรที่เขาห้ามนะครับบ้านพ่อปู่ของเรานะฮะคนแก่คนเฒ่านะเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะกว่าเราะนะครับเชื่อเขาก็ไม่เสียหายะนะครับอ,อะไรที่ไม่ดีเชื่อไว้ก่อน เราไม่ทําไม่เพื่อเสียหายนะครับแต่ถ้าทําอาจจะเสียหายถึงครอบครัวชีวิตคุณก็เป็นไปได้นะครับอ,อะไรที่เขาห้ามเนี่ยเชื่อไว้ก่อนอะไรที่เขาดีทําได้ที่เขาเชื่อว่าดีอะไรทได้ค่ะอย่างบางอย่างไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นได้เช่นพูดนอกเรื่องกับกระจกนะครับค่ะพึ่งคนโบราณเ็าถือว่าถ้ามีพึ่งมาเกาะบ้านเราถือว่าดีมาพึ่งพาเราแบบนั้นเหรอคะ มาเกาะบ้านเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมงคลเอาโชคลํามาให้เราไม่เกินสามเดือนหรือครึ่งปีนะจะมีผลลัพธ์ในทางที่ดีกับเรานะครับไอ้นี้คำโบราณเขาพูดมาตั้งนานแล้วตอนแรกอาจารย์เฉยๆแต่เขามาติดหน้าประตูห้องเราเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยไม่เกินสามเดือนมีงานเข้ามาตลอดเลยเป็นปีๆนะฮะถือว่าดี เจอกับอาจารย์ตัวเองและกับพรกพวกก็มีบ้านไหนมีพึ่งมังกรถือว่าดีอันนี้คือความเชื่อแลเป็นเรื่องจริงกระจกก็เหมือนกันคนโบราณเขาห้ามอะไรต่างๆเนี่ยบ้านเบี้ยวก็ไม่ดีกระจกก็ไม่ดีเชื่อบ้างนะครับไม่ใช่คิดเอาเองว่าเออดีหมดไม่ใช่เวลาบ้านของเราเนี่ยแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยบางท่านจะสร้างบ้านอย่างเชิญอาจารย์ไปทั้งที่เขาไปสิงสายอยู่นะไม่มั่นใจตัวเอง แม้แต่อาจารย์เองบางทีดูดวงชะตาอาจารย์ไม่ใช่หูไม่เป็น<อ>เรียนมาเยอะแต่ไม่ได้ฝึกรับมีดก็ไม่คม<อ>บางครั้งดวงชะตาเราไม่ดียังต้องอาศัยบุคคลท่านอื่น<พ>ที่เขาเก่งกว่าเราเขารับมีดบ่อยเขาจะรู้ะนะครับต้องหาสายคนอื่นบางท่านบอกว่าอตอนนี้ตายแล้วฟังรายการเราอยู่ที่บ้านมีเลยกระจกอยู่ตรงบันไดเนี่ย อยากจะปรับเปลี่ยนเอาออกเสียเอาอเอาอะไรไปติดแทนได้ไหมคะเอารูปภาพสวยๆดอกไม้ก็ได้แต่ไม่ให้รูปพระรูปคนนะครับบันไดอย่างนี้ไม่เหมาะกับบ้านอยู่อาศัยบันไดที่เป็นอย่างไงครับโปร่งอย่างนี้ฮะนะครไม่เหมาะบ้านอยู่อาศัยแต่ถ้าเป็นพวกอพาร์ตเมนต์เล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะอย่างนี้พอได้อยู่แต่บ้านไม่ควรนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายกกระจกออกซะสำหรับใครที่ติดอยู่ตอนนี้ก็ไปหารูปภาพแทนนะครับรูปภาพเช่นดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดอกไม้ก็ได้รูปสัตว์ก็ได้สัตว์ไปถึงหมูหมากบหมูที่มันน่ารักน่ารักแมวก็ได้หมาก็ได้นะครับธรรมชาติแต่สัตว์ลุ่ร้ายไม่เอาเสือสิงกระทิงแรดพวกนี้ห้ามเด็ดขาดหมาอะไรแบบแข็งแข็งนี้ไม่ได้เลยนะคะอาจารย์หมาที่ดุดุร้ายเนี่ยนะครับไม่ควรเอาหมาแบบน่ารักน่ารักทุกอย่างดูเป็นน่ารักไปหมด ของที่แข็งแข็งทุกอย่างอยาให้อยู่ในบ้านเราบ้านเราต้องอ่อนหวานสว่างเพียงพออันนี้คือว่าดีแต่ถ้าทุกอย่างแข็งแข็งไม่หมดมันไม่ดีอะเป็นรูปเจ้าของบ้านเองได้ไหมคะคนในบ้านหรือว่ารูปพระอาจจะบอกว่าไม่ได้ครับ่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับห้ามนะครับบันไดบางทีก็ถือว่าทางผีผ่านนะครับไม่ควร นะคะก็ปรับเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆที่ธรรมชาติภาพน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ภาพเจ้าของบ้านภาพพระอะไรก็เรียงด้วยค่ะอาจารย์เคยมีประสบการณ์มีตัวอย่างที่ไปมาแล้วแล้วเขาเจอโดยตรงบ้างไหมคะลักษณะของการติดกระจกแบบนี้แล้วก็อาจารย์ให้คำแนะนำเจอถึงได้มาเตือนไงตำราบางทีตำราคนแก่คนเฒ่าเขาพูดกันอยู่69้แล้วปีหน้า70แล้วไม่อยากเจอเลขเจ็ดเลย นะครับบางคนก็ถือเลข6กเลขเลขเก้าเนี่ยนะครับบางคนก็ถือ <ฮะ S 2> อันรย์ไม่ปันหมาก,ก็เชื่อไปก่อนบางทีเลขก้าหเนี่ยเข,ขาถวมว่าจะเก้าพจนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น <laughs> บ้าน,นเนี่ยระวังไว้ก่อนแต่ถ้าเป็น บางที่อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอ,อย่างไปว่าโรงแรมหรือว่าทางสรรพสินค้าอะไรก็ตามที่เขาอาจจะอยากได้ความกว้างหรือว่าสะท้อนเนี่ยก็อาจจะยกเว้นไม่ได้มีผลคือมีผลทั้งสิ้นเก<ด>ี่<ร>ยวกับเจ้า,าของอต่อยตรงบันไดขอให้ใช้แสงจากธรรมชาติดีกว่าการติดกระจกเพื่อให้สว่างขึ้นขยายให้มันใหญ่ขึ้นกล้องดูทิศทางใยายเป็นพิฆากับเจ้าของบ้านก็นแล้วกันนะครับ อาจารย์คะจากที่เราดูมาเนี่ยเรื่องของกระจกก็น่าจะค่อนข้างครบถ้วนแล้วทีนี้มีคําถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าอย่างภาพตัวอย่างที่เรานํามาให้ชมกันลักษณะบันไดเขาค่อนข้างแปลกนอกจากจะเป็นบันไดที่ไม่ทึบแล้วเนี่ยมีโปรงโปรบนี้แล้ว<ร>ยัง<ร>มีคานเดียวด้วยอ,อาจารย์อะไระมันเหมือนมีลักษณะเป็นคานคานเดียวที่รับบันไดอยู่กระดูกสัตว์ทั้งหลายกระดูกปลางั้นนะมันีผลยังไงไหมคะมันดีไม่ดีไม่เหมาะ มันปร่งด้วยแล้วเป็นลักษณะเงี้ยไม่หมอบ้านอยู่อาศัยถ้าเป็นโรงแรมเล็กๆนะครับซืรอวิสอพาร์ตเมนต์พวกนี้โอเคยังยกเว้นให้ได้และหรือเป็นพวกงานโชว์ต่างๆเนี่ยนะโชว์สินค้าแต่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็ยังพอได้บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะบ้านโมเดิร์นหน่อยแต่ในออกแบบอาจจะให้ดูเก๋ๆเทียวๆนิดนึงการออกแบบเนี่ยนะครับ คนออกแบบก็ตามแต่นะครับอะไรที่เขาถือเนี่ยอย่าพยายามสร้างเช่นกากบาทตัวบวกอ่ะมังกนเขนี่ยก็มีคนเอาน้ำตาหยดเป็นสายเลือดก็ไม่คนเอามาติดนะครับอะไรที่ไม่ดีอย่าติดในบ้านเราหรือโชวหลุมของเราห้ามติดเด็ดขาดควรจะทำสิ่งที่เป็นมงคลเท่านั้น นะครับบ้านเราอยู่อาศัยออฟฟิศอยู่อาศัยตึกที่เราทำมาหากินต้องให้ดีที่สุดอย่าเอาสิ่งอปมงคลแม้แต่นิดเดียวเข้าในบ้านเรานะครับจะทำทั้งทีแล้วนะคะก็ดูให้ถูกต้องหลักอย่าให้บ้านเรามีแต่ความสุขความดีมีแต่ความมงคลสิ่งที่อปมงคลทิ้งไปให้หมดแม้แต่การคบเพื่อนพูดถึงการคบเพื่อนนะฮะก็สำคัญ นะครับอยาวเพื่อนเร็วๆตัดทิ้งให้หมดคบแต่เพื่อนไม่ว่าจนหรือรวยก็ตามแต่ถ้าเขาหวังดีกับเราคบเถอะไม่เสียหายทั้งที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องยิ้มแย้มแจ่มใสก็ชื่นใจแล้วบางคนเอามิตรแทงข้างหลังเราก็มีเพื่อนมาตั้งแต่สายโบราณนั้นและแล้วคบกันทำไม นะต้องเลือกคบเพื่อนให้ดีสําคัญเหมือนกันกนะฮะการค้าขายพอเราพูดถึงเรื่องกระจกเรื่องบันไดแล้วเนี่ยมีคุณผู้ชมเนี่ยดูอยู่ก็เลยถามมาเพิ่มเติมว่าที่บ้านเนี่ยเป็นบันไดที่โมเดิร์นมากเลยเพราะว่าเป็นบันไดวนค่ะบันไดวนไม่เหมาะสมแต่ถ้ากว้างๆเนี่ยนะอาจจะอาจจะไม่เป็นไรมากนะครับ<อ>ถ้าเป็นบันไดวนลยยักแสกนี้นะครับมีแหลมด้วยพยายามเอากระถางต้นไม้เล็กๆตั้งไว้หน่อยก็ดีตั้งตรงไหนคะอาจารย์ตรงไหนที่ไม่เกะกะ ตรงไหนก็ได้ที่อาจจะเดินขึ้นมาถึงแล้วตรงขั้นสุดท้ายก็ตั้งเล็กๆไม่เกะกะไม่งั้นอาจจะกลายเป็นสะดุดก็ได้นะครับค่ะบันไดวนเนี่ยนะครับเหมาะกับบ้านที่มีเนื้อที่จํากัดเล็กๆเท่านั้นบ้านคหาหน์ที่ไหนเขาตั้งบันไดวนอย่างงี้น้อยมากไม่มีนอกจากดัดซ้าเนี่ยทางจำกัดก็วนขึ้นอ่างเงี้ยไม่ดีกับบ้านเรานะครับนะควรจะเป็นบันไดหักศอกค่ะ ักศอกดีกว่าอย่างช่วงนี้อาจารย์มึนหัวอยู่เนี่ยถ้าขึ้นบันไดบนอย่างเงี้ยตกมาได้มึนไปกันใหญ่เลยใช่บางคั้งบันไดเนี่ยนี่ถีเยอะๆถีเยอะๆเนี่ยแล้วคุณไปคาดสีดําสีดําแล้ววนอีกต่างหากโอ้โหบางโรงพยาบาลมีนะต้องระวังให้ดีๆเดินเนี่ยใหญ่้ามีนะฮะที่ติดแล้วมึนแล้วปวดหัวเลอะไปหมดมีจํากัดก็เลี่ยงหน่อยไม่ต้องถึงกับเป็นบันไดวนบันไดธรรมดานี่แหละแต่แคบหน่อยก็ยังได้ ยังยังดีกว่าเอเวลาสร้างใหม่เนี่ยพยายามให้โอดถงไว้บันไดทุกแห่งในบ้านเราเนี่ยนะครับยังตึกแถวก็คือตึกแถวที่มันเล็กแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยควรจะให้บันไดใหญ่นิดนึงนะครับแต่อย่าให้เยอะจนเกินไปยังบันไดพัดเมนอยทั่วๆไปเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านเราเนื้อที่มีพอสมควรอย่างนั้นดีกว่าเล็กๆนะครับแต่ตึกแถวไม่ดีตึกแถวที่จํากัดจําเป็นนะครับให้กว้างกว่านิดนึงก็ยังดีนะครับอันนั้นก็ยกเว้นกันไปท่านผู้ชม มีบ้านมีช่องนะมีสังคมนะครับทุกอย่างของเราสิ่งที่ไม่ดีตัดให้หมดอยากที่เราเองนะว่าดีต้องปรึกษาคู่รู้เท่านั้นเ<า>พราะเศรษฐกิจต,ตอนนี้ย่ำแย่ยยยอยู่<า>บ้านเราทุกอย่างลูกหลานต้องให้ดีที่สุดชัยภูมิต้องให้ดีการตกแต่งภายนอกภายในมีผลกับชีวิตคุณทั้งสิ้น<า>ไม่ใช่ไม่มี ค,ครัแล้วก็ววงชะตาด้วยเกี่ยวข้องกันหมดมม เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากจะปรับแก้จุดไหนอย่างไรของบ้านหรือว่าที่ทํางานเนี่ยติดตามรายการของเราได้ได,ได้รับความรู้นะคะทุกๆสัปดาห์ทุกวันเสาร์เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามค่ะอย่างที่เราแนะนําไปว่าจะฝากคาถามทาง Facebook ก็ได้หรืออีกหนึ่งวิธีนะคะซึ่งช่วงหน้าเนี่ยก็จะถึงช่วงเวลานั้นแล้วค่ะให้โทรมาถามในรายการได้เลยสดๆอาจารย์สุรัตน์พงศ์ตอบให้แน่นอนนะคะฝากเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ0637573978นะคะยังโทรมาได้อยู่และเดี๋ยวช่วงหน้านี่ มาเปิดรับสายส่วนกันท่านผู้ชมครับเวลาถามรายการสดหรือโทรถามอาจารย์ก็ตามแต่อย่าไปเล่าถึงสนามหลวงเลยนะฮะถ้าอาจารย์สนามหลวงนี่ไม่ต้องพูดเลยเข้าหน้าประตูบ้านเลยนะคะเข้าหน้าประตูบ้านนะฮะเพราะคนอื่นเขาคอยใสยอยู่ต้องขอโทษด้วยนะครับบางครั้งวันธรรมดาอาจารย์ยังตอบบ้างบ้างนะฮะให้แค่ข้อเดียวบางทีถามสามข้อตอบมาแล้วอาจารย์ขอให้ข้อนั้มไมแม่อาจารย์ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเรา เสียก่อนบางใจหมดทั้งที่อตอบให้แล้วบางคนก็พูดอย่างนี้บางทีอาจจะไม่ตอบเลยก็ได้นะตอบแอาจะไม่ขอความาร่วมมือด้วย,ยน,นะคะช่วงเยนอาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คำตอบด้วยนะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนอีกครู่เดียวช่วงหน้ามาเปิดรับสายสดกันค่ะ ผมขาดหลุดร่วงจากผมเสียผมมันรีบและผมขาดการบำรุงถึงเวลาแห่งการดูแลปัญหาเหล่านี้ให้ผมคุณดูดีขึ้นและมั่นใจ2ขั้นตอนเพื่อการดูแล 1. สระผมด้วยแชมพู professional anti hair fall and renewal ช่วยดูแลผมและหนังศีรษะของคุณได้ตั้งแต่ในขั้นตอนทำความสะอาด 2. เสริมการบำรุงหนังศีรษะจากเซรัม่มโดยหยดเซรั่มบริเวณที่ต้องการ เน้นการดูแลและใช้แปรงเป้าหวังถ่าและนวดเพื่อช่วยดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของคุณได้อย่างต่อเนื่อง